สวัสดีครับพบกับ Tiger Emin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาทดลองเรียกไม่ใช่เรียกสิทดลองการจองหรือการใช้งานแอปจองโรงแรมนะครับ Agoda นะครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดาวน์โหลดได้ทั้ง iPhone และ iOS นะครับหรือเว็บไซต์ Agoda ก็สามารถเล่นได้วันนี้พอดีผมจะไปเที่ยวภูเก็ตนะครับเราออกก่อนขั้นแรกให้เราใส่นะครับจุดหมายปลายทางที่พักตัวเมืองภูเก็ตนะครับแล้วก็วันที่ต้องการเช็คอินก็คือผมไปประมาณวันที่17ประมาณเนี้ยวันไหนก็ได้แล้วแต่เลือกเอานะครับแล้วก็อยู่2วันนะครับเสร็จแล้วต้องการเท่าไหร่ก็1ห้องผู้ใหญ่2คนมีเด็กไหมไม่มีไม่เป็นไรหรือเด็กน้อยเนี่ยพักได้นะครับราคาตัวกองตัวนี้นะครับก็เลือกเอาต้องการ2ดาว3ดาวแค่นี้ราคาอยู่ในเรทประมาณเท่าไหร่ผมเลือกประมาณ 1,000 บาทนะครับไม่เกิน 1,000 รีวิวประมาณเท่าไหร่ดี8ขึ้นไปหรือ 7.5 แล้วแต่เราเลือกได้แล้วก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านล่างแถบด้านล่างเนี่ยก็ไม่ได้เลือกผมไม่ได้เลือกอะไรเลยนะแล้วผมก็กดดูราคาเลยนะครับเสร็จแล้วทางระบบของ Agoda ก็จะให้นี่มานะครับทำการเลือกโรงแรมนะครับในตัวเมืองภูเก็ตตัวเมืองอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาราคาประมาณนี้ครับที่ไม่เกิน 1,000 บาทมันก็โชว์ให้เราดูง่ายมากเลยว่าเราต้องการโซนไหนแล้วก็จิ้มดูตามตัวเลขนะครับชอบโรงแรมไหนแล้วก็กดหัวใจไว้เป็นรายการโปรดนะครับ ก็ลองใช้นะครับลองใช้ดูนะครับในการจองนะครับของเว็บ Agoda หรือแอปพลิเคชัน Agoda นะครับสามารถสมมุติว่าเนี่ยเซ็น CA Resident นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีรูปให้ดูนะครับมีตัวเรตติ้งนะครับการรีวิวของคนที่เคยไปเข้าพักแล้วราคานะครับแล้วก็ที่เที่ยวยอดนิยมใกล้เคียงนะครับระยะทางก็จะบอกอยู่แผนที่ที่นำทางที่จะไปนะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าอันนี้เท่าไหร่แล้ว ตัวกองมีอะไรบ้างก็พวกฟรีอาหารเช้าห้องเป็นแบบไหนฮะห้องดีลักเตียงใหญ่นะครับวิวเป็นไงเมืองนะครับห้องขนาดเท่าไหร่1เตียงใหญ่ก็คือไม่ใช่เตียงคู่เป็นเตียงเดียวนะครับประมาณ5ฟุตเนาะ5ถึง6ฟุตประมาณนี้นะครับถ้าพักได้กี่คนสูงสุดก็คือ2คนผู้ใหญ่2คนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ9ปีสามารถพักฟรีนะครับปลอดภัยนะครับฝักบัวแล้วก็ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะบอกว่า5ห้องสุดท้ายแล้วนะของเรานะครับลูกค้าสามารถทั้งได้จองแบบราคาพิเศษมากๆคือ473บาทไม่สามารถรับเงินคืนได้นะครับก็ลองดูนะครับห้องดีลักเตียงแฝดก็คือเตียงคู่นะครับราคาก็ใกล้เคียงกันเลยห้องแกนดีลักเตียงใหญ่นะครับห้อง50ตารางเมตรใช่ไหมอ่านถูกไหมนะครับด้านล่างมันก็จะมีสถานการแนะนำที่พักใกล้เคียงนะครับว่ามีอะไรบ้างมันก็จะดูว่าใกล้เคียงกันราคาประมาณเท่าๆกันนะครับมันก็จะส่งมาให้ดูนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับพนักงานที่ใช้ภาษาก็คือส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับหลักๆภาษาจีนก็คงมีแล้วก็การเช็คอินนะครับกี่โมงตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปเช็คเอาท์ก่อนบ่ายโมงนะครับใกล้สนามบินกี่กิโลนะครับนโยบายของรีสอร์ทข้อมูลนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกจองห้องพักได้นะครับเดี๋ยวการจองห้องพักเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกคลิปนึงนะครับโอเควันนี้ก็นำเสนอเรื่องการเปิดแอปใช้ Agoda นะครับตั้งค่ายังไงนะครับให้ได้ราคาถูกๆโอเคครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ